ิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่4เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่4บอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวนะครับให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สับถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกบททุกตอนทุกคำพูดทุกขีดพระองค์เจ้าที่ได้บันทึกไว้เพื่อเราจะได้เข้าใจน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์พระองค์เจ้าข้าที่พระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวโอ้พระองค์เจ้าและปรารถนาให้เราทั้งหลายเป็นกายเดียวขอหัตถ์อันสมฤทธิ์ของพระองค์ได้ช่วยเราอบอุ้มเราและหลอมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวเราขอบพระคุณพระเจ้าเราอธิษฐานทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับสรรเสริญพระเจ้านะครับเรามีคริสตจักรที่ดีและยอดเยี่ยมพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายได้อยู่รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับที่เราเองนั้นจะได้มีโอกาสรำลึกถึงผู้ที่มีโอกาสก่อตั้งคริสตจักรด้วยเช่นเดียวกันก็คืออาจารย์เรชัยนะครับวันที่22นี้นะครับเป็นวันพุธก็จะเป็นวันที่ครบรอบการที่ท่านจากไปอยู่กับพระเจ้านะครับผมเองก็ตั้งใจไว้กับทีมอภิบาลคิดว่าก็จะชวนกันที่ไปที่สุสานนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดคิดว่าพี่น้องคงมีธุระเยอะเหมือนกันวันพุธใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่พอจะจัดเวลาได้นะครับพอจะลาช่วงเช้าได้นะครับหรือว่าท่านใดเป็นแม่บ้านอาจจะอยู่บ้านก็ได้นะครับไม่ได้มีกิจการงานใดๆบางคนทำงานอยู่ที่บ้านนะขายของนะครับก็สามารถจัดเวลานะครับแล้วก็ไปด้วยกันได้นะแต่ว่าอาจจะต้องรวมกันแล้วก็จัดรถไปเองนะคริสตจักรไม่ได้มีรถให้นะครับแต่ว่าบอกท่านว่าก็อยากจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมอาจารย์ของเรานะครับที่นั่นนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีรายการพิเศษนะครับครบรอบการจากไปของท่านด้วยก็ไม่อยากให้พี่น้องพลาดประกาศไว้ก่อนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับอ๋อลืมไปอีกอย่างหนึ่งคือไปเยี่ยมอาจารย์ปรีชาด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์ก็เป็นที่รักของเราทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้นะครับเป็นพระธรรมที่ผมเชื่อว่าคนอิสราเอลนั้นต้องการทิศทางต้องการมุมมองจากพระเจ้าเพื่อชีวิตของเขานั้นจะได้ดำเนินไปเพราะว่ามีพระต่างๆมากมายแล้วก็มีชนต่างชาติมากมายที่ได้นำเสนอพระต่างๆแล้วก็ชนชาติอิสราเอลก็คงจะสับสนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่มีพระคัมภีร์นะครับพี่น้องเรานี่ถือว่าต้องบอกว่าพระเจ้าอวยพรมากมีพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมครับแต่เขาไม่มีนะครับนี่อยู่ในกลุ่มจดหมายหรือว่าเป็นหนังสือชุดแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าชนชาติอิสราเอลนะครับนำโดยพระสิริของพระเจ้านำโดยการอัศจรรย์นำโดยเสียงของพระเจ้าผ่านผู้เผยพระชนะผู้นำในตอนนั้นนะครับซึ่งเขาต้องมีความเชื่อมากเพราะว่าเขาไม่เห็นในสิ่งที่เขาเชื่อเลยและเขาไม่เห็นตัวอักษรใดๆที่เขียนไว้นะครับจนหนังสือเหล่านี้ได้ถูกเขียนขึ้นในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่6ข้อ4บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวโอ้ชนชาติอิสราเอลโอ้ชนชาติอิสราเอลโอ้คริสเตียนโอ้พี่น้องคริสตจักรร่มเย็นพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็น
พระเจ้าเดียวพี่น้องครับในพระคัมภีร์พูดถึงพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับทั้งสามพระภาคนั้นพระองค์ได้ทรงกระทำกิจร่วมกันสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นชอบร่วมกันหรือเราเรียกว่าการมีเอกภาพหรือภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า Trinity หรือว่าตรีเอกานุภาพคำนี้ไม่มีปรากฏในพระคัมภีร์นะครับเป็นคำที่นักวิชาการนักศึกษาพระคัมภีร์ได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อให้ภาพพระเจ้าสามพระภาคเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ทราบว่าพี่น้องไปเปิดพระคัมภีร์แล้วอ่านดูเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นตอนไหนไหมครับที่แบบว่าพระบิดามีการถกกับถกเถียงกับพระบุตรนะมีการตกลงกันว่าตกลงจะเอาแบบไหนดีนะครับแล้วหาข้อสรุปสิเดี๋ยวพระบิดาจะขอโหวตซะหน่อยนะครับถ้าไม่เห็นด้วยจะขอความเห็นชอบจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโหวตกันหน่อยนะว่าเสียงข้างมากชนะนะครับมีไหมฮะไม่มีเนาะเราไม่เห็นพระองค์นะครับผู้เป็นพระเจ้าสามพระภาคในการที่จะขัดแย้งกันเลยและภาพนี้เป็นภาพที่น่าสนใจมากๆ Trinity นะครับสามเป็นหนึ่งคงจะอธิบายได้ยากมากไม่มีใครที่ให้ความเข้าใจเรื่อง Trinity หรือตรีเอกานุภาพสามเป็นหนึ่งนี้ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาพน้ำเป็นน้ำแข็งเป็นไอระเหยนะครับเป็นก๊าซนะครับหรือบอกบางคนเป็นไข่นะครับที่มีทั้งไข่เปลือกไข่มีไข่ขาวมีไข่แดงนะครับสามเป็นหนึ่งยังไงก็ตามไม่มีภาพใดในโลกนี้ที่มากเพียงพอที่จะอธิบายคำว่าสามรวมเป็นหนึ่งได้นะสิ่งนี้เป็นความอัศจรรย์เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าที่มนุษย์เองไม่มีทางเข้าใจนะครับภาพเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระธรรมตอนหนึ่งตอนที่พระเยซูคริสต์ได้อยู่ที่สวนครับเกสเซมานีแล้วก็พระองค์ได้ทรงอธิษฐานนะครับบอกว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิดถ้วยนี้คืออะไรครับการสิ้นพระชนที่กางเขนขอให้เลื่อนไปถ้าเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์มัทธิวบทที่26ข้อ39นะครับประโยคนี้แสดงเห็นถึงการต่อสู้ภายในซึ่งเราทั้งหลายมีแน่นอนเราต้องเคยมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะครับพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ 100% และทรงเป็นพระเจ้า 100% เช่นเดียวกันพระองค์ทรงทนทุกข์และพระองค์ทรงเจ็บจริงๆพระองค์ทรงถูกเฆี่ยนพระองค์ทรงเจ็บจริงๆพระองค์ทรงถูกตรึงพระองค์ทรมานจริงๆภายในของพระองค์นั้นดูเหมือนว่ามีการต่อสู้กันเหมือนกันแต่การต่อสู้นั้นพระองค์ทรงลงท้ายสรุปว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามใจของพระบิดาเป็นไปตามพระทัยของพระบิดาพี่น้องครับหลายคนชอบพูดคำว่าถ่อมใจ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 พี่น้องให้ความหมายของคำว่าถ่อมใจคืออะไรให้นิยามของคำว่าถ่อมใจคืออะไรกวาดพื้นโบสถ์ถ่อมใจไหมครับยังไงดีครับล้างห้องน้ำโบสถ์ถ่อมใจไหมนะครับคงจะมีคนที่ให้นิยามของคำว่าถ่อมใจหลายอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าก็คงจะถูกนะฮะสำหรับผมเองผมขออนุญาตให้นิยามของคำว่าถ่อมใจว่าการยอมทำตามแม้บางครั้งไม่เห็นด้วยการยินยอมกระทำตาม
แม้บางครั้งจะไม่เห็นด้วยก็ตามน่าสนใจว่าอย่างที่บอกไปคือ Trinity นะครับแน่นอนว่าผมเชื่อว่านะอาจจะมีพระองค์ทรงพูดคุยกันนะครับเราเห็นในตอนนี้เหมือนกับพระเยซูคริสต์ทรงสื่อสารกำลังสนทนากับพระบิดาและแน่นอนนะครับการพูดคุยกันนี้มันไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มสร้างโลกฉะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสนทนาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับในตอนอื่นๆด้วยที่เราไม่เห็นไม่ประจักษ์หรือไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ที่พระเยซูคริสต์หรือพระวิญญาณจะบอกว่าขอให้เป็นไปตามใจปรารถนาขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดานะครับน่าสนใจใช่ไหมครับว่าพระองค์ทรงเชื่อฟังพระคัมภีร์บอกไว้ครับเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนความถ่อมใจในพระธรรมตอนนี้สื่อสอดคล้องกับคำว่าเชื่อฟังและเป็นการเชื่อฟังแบบสุดใจเป็นเชื่อฟังแบบอยู่ภายใต้ยินดียินยอมและสิ่งนี้นะครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในการที่เราทั้งหลายคริสตจักรครอบครัวของพระเจ้าที่จะมีเอกภาพเช่นเดียวกันกับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมชอบอาจารย์เวชัยท่านให้มุมมองกับกรรมการไว้นะครับบอกว่าอะไรที่คุณตกลงกันได้ก็ทำอะไรตกลงกันไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันมาจากไหนนะฮะตอนนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่ามันมาจากตรีเอกานุภาพนี่ลึกมากสิ่งที่อาจารย์บอกสอนเนี่ยลึกมากๆมันมาจากตรีเอกานุภาพสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณคิดว่าดีที่สุดมันอาจจะไม่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดถ้ามันขาดเอกภาพพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเวลาเราชอบบวชกันใช่ไหมครับอยู่ในบริษัทบวชไหมฮะมี5คนอ้าวเราจะทำอะไรเราบวชกันอ้าว3ชนะ2ทำนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ปรากฏว่าทำไปแล้วตอนแรกคิดว่าดีที่สุดแต่ทำไปแล้วมันเกิดมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีขึ้นมาแต่ตอนคิดแต่ตอนโหวตกันเนี่ยคิดว่าดีที่สุดครับแต่ว่าทำไปแล้วมันไม่ดีฮะเพราะอะไรครับหลายครั้งเพราะว่าการขาดเอกภาพการขาดเอกภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดถ้ามันขาดเอกภาพอาจารย์จึงบอกว่าถ้าคุณตกลงกันไม่ได้ก็วางไว้ก่อนอะไรที่เห็นชอบร่วมกันนั่นแหละถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่ามันเป็นโหวตเบอร์สองโหวตเบอร์สามที่มันดีที่สุดก็ตามแต่ถ้ามันมีเอกภาพไอ้เบอร์สามที่มันที่คุณคิดว่ามันไม่ดีหรือว่าอยู่ดีอันดับสามเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันคือการทำแบบมีเอกภาพและสิ่งนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเราพระชนะของพระเจ้าได้สอนเราบอกว่าพระเจ้าของอิสราเอลพระเจ้าของผู้ที่เชื่อไว้วางใจพระเจ้าของท่านผู้มีเกียรติที่ฟังอยู่ที่บ้านพระเจ้าของเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวพี่น้องครับผมเองรับใช้ที่นี่กลับมาเรียนกลับมาอยู่ที่นี่5ปีแล้วก็ไปรับใช้ที่โรงเรียนพระราม2อาจารย์ไม่ใช่บุกเบิกอยู่ที่นั่น3ปีก่อนที่ผมจะไปก่อนที่ผมจะไปรับใช้ที่นั่นเนี่ยก็ทำหลายอย่างนะครับผมถวายตัวเกือบอายุ30แล้วนะครับทำงานหลายที่แล้วก็มารับใช้พระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินไปหรือสิ่งที่บทบาทหรือหน้าที่หรือความสามารถที่เราสามารถทำได้ในโบสถ์
สิ่งที่ผมทำได้ก็คือจัดเก้าอี้เก็บขยะบ้างนะครับกวาดพื้นบ้างผมจำได้ผมไปวันศุกร์เนี่ยออกมาจากโรงเรียนแล้วก็จะมาอธิษฐานมีกลุ่มอธิษฐานวันเสาร์เนี่ยนั่งรถ4ต่อไปที่นรเมศรีต่อนะครับไปที่ศาลายาเพราะว่ามีนมัสการวันเสาร์แล้วก็กลับมานะครับขอบคุณคุณปริญดาที่ได้เปิดพื้นที่ในตลาดให้นมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็ไปทำอะไรครับไม่ทำอะไรนะฮะไปกวาดพื้นจัดเก้าอี้นะเทศก็เทศไม่เป็นสอนก็สอนไม่ได้เล่นดนตรีก็ไม่เป็นนะครับวันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าตอนเช้าที่นี่ตอนบ่ายนั่งรถ4ต่อนะครับไปที่ร่มเย็นพระประแดงนะครับก็สัปดาห์หนึ่งผมก็จะไป3โบสถ์แต่เป็นชาย3โบสถ์นะฮะตอนนั้นก็ทั้งศาลายาทั้งที่นี่แล้วก็พระประแดงผมจำได้มีสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็คือเรียนแล้วก็ทำการบ้านทำอะไรเนี่ยก็เหนื่อยมากนะฮะมานั่งอยู่ตรงนี้ฮะประตูเปิดประตูมาแล้วมานั่งฟุบนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็เอามือพาดกับพนักนะครับแล้วผมจำได้ว่าอาจารย์มีชัยเดินมานะครับแอบมาหลับซะนี่นะ แอบมาหลับนะคือเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยจริงแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็บอกว่าผมก็เห็นคนเดินมารู้สึกคนเดินมาก็ขึ้นมาก็อาจารย์ก็ถามว่าเป็นไรหรือเปล่าบอกผมบอกว่าก็เพิ่งกลับมาจากศาลายาครับเหนื่อยนิดหน่อยครับท่านก็โอเคไม่เป็นไรนะตอนนั้นอยากจะบอกว่าทำอะไรก็ได้นะครับอยากรับใช้พระเจ้าเชื่อฟังนะครับเชื่อฟังแล้วก็เชื่อฟังนะครับทำแม้บางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันขัดแย้งเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะอาจารย์มิชัยบอกว่าถ้าเกิดว่า2คนอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําอีกคนนึงทําตามทุกอย่างคงต้องเป็นหุ่นยนต์อีกคนนึงใช่มั้ยครับแน่นอนเราขัดแย้งบางทีนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าทํานะครับทําเราต้องทําครับผมเองถูกส่งมาที่พระราม2ผมเองขอบคุณพระเจ้าอย่างนึงคือผมเนี่ยเตรียมใจไว้หลายอย่างที่นั่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้ยินมาเยอะนะฮะเวลาย้ายไปทำงานเนี่ยโอ้โหได้ยินเยอะมากนะครับว่าโอ้ไปแล้วก็จะมีปัญหากับคนเดิมนะครับมีกรรมการอยู่ล่ะมีผู้ใหญ่อยู่ล่ะมีพี่น้องอยู่ล่ะว่าเราจะไปเนี่ยแล้วเราจะเจอกับอะไรนะครับได้ยินมาหลายแบบมากเลยนะฮะเตรียมใจไว้อย่างดีนะครับผมได้รับความเมตตาจากพระเจ้ามากเลยนะครับผมมีประสบการณ์ที่แปลกแล้วก็ทำให้ผมสงสัยแล้วก็แปลกใจมานานแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเพิ่งได้คำตอบไม่กี่วันเนี่ยคือผมไปที่นั่นนะครับอาจารย์เวชัยเนี่ยท่านไปแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นศรีบาลแล้วก็มีคณะทำงานร่วมกับท่านยังไม่แต่งตั้งมาเป็นกรรมการท่านก็แต่งตั้งกรรมการเลยแต่งตั้งแบบพร้อมๆกันเลยนะครับกรรมการเนี่ยมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งเจ้าของโรงงานนะครับมีผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะอาวุโสนะครับ50 60ขึ้นไปหมดเลยนะแต่ว่าไปที่นั่นเนี่ยผมเองก็ผู้รับใช้นะครับเราเคยทำมายังไงนะฮะก็ทำแบบนั้นทำทุกอย่างล้างจานล้างห้องน้ำมีครั้งหนึ่งส้วมเต็มฮะพี่น้องนะครับจัดการกับส้วมเต็มไม่ได้ธรรมดานะฮะมันเต็มแบบว่ามันไม่สามารถจะทำอะไรได้นะฮะเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะต้องเอาช่างมานะครับยกเรียกว่าคอหารออกมาทั้งอันเลยนะฮะแล้วเอามาดูนะฮะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับเพราะมันมีปัญหานะฮะปรากฏว่าเราจัดคริสต์มาสนะฮะแล้วมันมีแก้วถ้วยแก้วเล็กๆซึ่งใส่เทียนนะฮะมีคนมือดีเอาไปใส่ไว้ในชักโครกครับไอ้แก้วกลมๆเนี้ยมันก็วิ่งไหลลงไปติดนะครับค้างอยู่ที่คอหารนะครับต้องยกคอหารออกมานะครับคือทำทุกอย่างตอนนั้นนะแต่ผมขอบคุณพระเจ้า
มากก็คือว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากอาจารย์จะเอาอะไรนะเรามีเอกภาพสูงมากสูงจนผมแปลกใจว่าทำไมประสบการณ์ที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยมันไม่เกิดกับผมเลยจนผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่ามันแปลกๆอยู่นะครับแล้วเวลาผ่านไปนานเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะฮะตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับเราเป็นคริสตจักรที่นั่นนะครับเป็นคริสตจักรที่มีเอกภาพสูงมากนะครับหลายครั้งพระเจ้าก็ให้ประสบการณ์ใครบางคนเพื่อจะเรียนรู้บางอย่างบางคนผู้รับใช้อาจจะเจออะไรหนักๆการต่อต้านการต่อสู้อะไรบางอย่างที่นั่นหรือว่าที่เขาไปทำงานนะครับแต่ว่าถ้าพระเจ้าใช้สิ่งที่ไม่ดีที่จะสอนได้นะครับสอนผู้รับใช้ได้พระเจ้าย่อมใช้สิ่งดีที่จะสอนผู้รับใช้ได้มากกว่าเหมือนกันนะครับสิ่งนี้สอนอะไรผมสิ่งนี้สอนผมบอกว่า10ปีที่ผ่านมาผมเคยชินอยู่กับความมีเอกภาพฉะนั้นนะครับเมื่อผมพบความไม่เป็นเอกภาพผมจะรีบทำให้มันเกิดมีเอกภาพเมื่อไม่นานมานี้นะครับเรามีการประชุมกันในกรรมการแล้วก็ต้องบอกว่าผมเองก็รู้สึกว่าเอ๊มีหลายอย่างที่ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่าสุดท้ายผมก็โทรไปหาแต่ละท่านแล้วก็บอกแต่ละท่านบอกว่าผมขอไปด้วยโอเคตามนั้นตามที่คุยกันผมรู้สึกว่าการมีเอกภาพสำคัญกว่าพระเจ้าบอกกับผมบอกว่าเอกภาพคริสตจักรต้องมีเอกภาพเราอยู่ในเอกภาพมานานและเคยชินกับเอกภาพและสิ่งนี้พระเจ้าปรารถนาให้ผมได้สร้างเอกภาพเหมือนกับที่พระเจ้าได้บ่มเพาะผมไว้ว่าคริสตจักรจะต้องมีเอกภาพสิ่งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคริสตจักรแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อยู่ในการทรงสร้างและอยู่ในครอบครัวพี่น้องครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเธอเองเก่งมากรับใช้เก่งมากทำงานเก่งมากหาเงินได้เยอะแล้วเธอบอกว่ามันยากมากเลยนะครับที่จะเชื่อฟังสามีไม่ทราบมีสุภาพสตรีที่นี่เก่งๆหาเงินเยอะๆคล่องๆไวๆแล้วรู้สึกว่าฟังสามีได้ยากไหมฮะพยักหน้าผมเห็นใช่ไหมไม่กล้าพยักหน้าเนาะไม่นะเชื่อฟังสามีตามพังผีไม่นะน่าจะมีบ้างแหละนะครับรู้สึกว่ามันฟังยากอ่ะมันจะเชื่อยากนะครับปรากฏว่าครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งนะครับแม้นเขาเป็นครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้านะสามีรับใช้พระเจ้าภรรยาซัพพอร์ตทำงานแล้วก็ช่วยในโบสถ์ด้วยนะครับหาเงินด้วยเก่งมากเลยแต่ว่าครอบครัวไม่มีความสุขครับแล้วลูกเกิดมาเนี่ยก็ไม่มีความสุขเพราะว่าเห็นพ่อแม่ก็ทำงานโอ้โหยืนเทศนาพ่อยืนเทศนาแต่กลับบ้านมาปุ๊บมีปัญหากับแม่นะครับลูกก็ไม่มีความสุขนะฮะอยู่ในโบสถ์ไม่มีความสุขไม่มีเอกภาพจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขามีปัญหารุนแรงมากแล้วก็ฝ่ายหญิงนั้นคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าจะทำยังไงดีพระเจ้าทรงตรัสกับเธอคำเดียวว่ายอมเชื่อฟังโอ้โหอันนี้มันเหมือนกับเป็นอะไรฮะถ้าเป็นเข็มสำหรับคนที่ยอมยากอะนะสำหรับคนยอมง่ายก็อาจจะง่ายใช่ไหมฮะคนยอมยากนี่มันแบบว่ามันทิ่มอะโอ้โหจะยอมยังไงนะฮะยอมเชื่อฟังก็คือการยอมเชื่อฟังสามีเธอเองตัดสินใจนะครับไปหาสามีของเธอแล้วบอกกับสามีของเธอบอกว่าต่อแต่นี้ไปถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้ามีการถกเถียงกันหรือว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขจัดการฉันจะบอกสิ่งที่ฉันคิดทั้งหมดให้กับคุณบอกความคิดเห็นทั้งหมดให้กับคุณให้คุณเข้าใจว่าฉันคิดยังไงฉันจะแก้ไขยังไงประสบการณ์ฉันคืออะไรแต่สุดท้าย
การตัดสินใจอยู่ที่คุณไม่ว่าสิ่งนี้จะออกมาอย่างไรจะถูกหรือจะผิดยังไงก็ตามเราจะเดินไปพร้อมกันแม้มันอาจจะผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ว่าฉันจะยืนเคียงข้างคุณในการเดินไปโอ้โหเอกภาพเกิดขึ้นการยอมแม้นอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เกิดเอกภาพผมอยากจะบอกเหมือนกันสำหรับหลายคนมีลูกอยู่ที่นี่นะครับหลายคนลูกกำลังเรียนอยู่รวีอยู่นะครับอยากบอกว่าเอกภาพในครอบครัวสำคัญมากชีวิตของลูกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเลยพอพ่อแม่มีเอกภาพปุ๊บลูกเกิดมาโอ้โหมีความมั่นใจพ่อแม่นะครับมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับสิ่งที่ออกมาเนี่ยถึงลูกเนี่ยหมายถึงว่าพ่อแม่ได้คุยกันแล้วตกลงกันแล้วเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะครับจริงๆแล้วไม่นานมานี้ผมมีโอกาสให้คำปรึกษากับคู่สมรส2คู่นะครับเดือนหน้านี้จะมีพี่น้องของเรา2คู่ที่จะสมรสที่ผมประกอบพิธีนะครับแล้วก็มาคุยกันผมก็บอกผมฝากไว้อย่างหนึ่งนะอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นคุณตกลงกันก่อนแล้วสรุปยังไงได้เนี่ยค่อยคุยกับลูกสิ่งนี้จะสร้างพื้นฐานแห่งจิตใจและความมั่นคงในชีวิตของลูกอย่างมากเพราะว่าทั้งสองตกลงร่วมกันagreeกันไม่ทะเลาะกันแล้วออกมาไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะต้องตัดสินใจด้วยฝ่ายชายบางเรื่องอาจจะตัดสินใจด้วยฝ่ายหญิงก็ได้แต่ว่ามีการตกลงกันในระหว่างครอบครัวสามีภรรยาคุยกันว่าโอเคเรื่องนี้คุณจัดการนะเรื่องนี้เธอจัดการนะเรื่องนี้เธอเป็นคนตัดสินใจนะผมแสดงความคิดเห็นทุกอย่างให้กับคุณแต่ว่าสุดท้ายเรื่องนี้คุณควรจะเป็นคนที่จัดการตัดสินใจแล้วก็เมื่อตัดสินใจแล้วปุ๊บค่อยเอาสิ่งที่สรุปนี้คุณแม่บอกนี้คุณแม่ได้สรุปแล้วหรือคุณพ่อได้สรุปแล้วตัดสินใจแล้วมาบอกกับลูกบอกว่าเราสองคนได้คุยกันแล้วเราตัดสินใจแบบนี้เราจะทำแบบนี้แล้วเมื่อเขาโตขึ้นเราสอนเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกัน agreement นี้หรือว่าเอกภาพนี้ให้กับลูกได้เข้าใจเมื่อเขาตัดสินใจได้12แล้ว16แล้วเราบอกว่าตอนนี้เราเป็นครอบครัวลูกนั้นโตแล้วเรามามีเอกภาพร่วมกันนี่คือสิ่งที่เราตกลงลูกสามารถบอกได้ในสิ่งที่ลูกคิดเห็นอธิบายได้แต่ว่าเรื่องนี้พ่อขอตัดสินใจนะเรื่องนี้แม่ขอตัดสินใจนะเรื่องนี้โอเคลูกตัดสินใจนะเป็นไปได้ไหมลูกจะตัดสินใจเป็นไปได้สุดสัปดาห์นี้จะทานอาหารที่ไหนใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องใหญ่สอนเขาให้มีเอกภาพอ้อพ่อว่าพ่ออยากไปทานที่นี่อ้อแม่ว่าแม่อยากกินนี่นะโอเคลูกอยากกินที่ไหนลูกอยากกินอีกที่หนึ่งโอเคให้ลูกได้มีโอกาสเลือกเขาเป็นคนที่จะเป็นคนตัดสินเอกภาพนี้สอนเขาให้มีเอกภาพเมื่อคริสตจักรเข้มแข็งนะครับผ่านครอบครัวที่เข้มแข็งเรามีเอกภาพในคริสตจักรพระเจ้าต้องการให้ครอบครัวมีเอกภาพคริสตจักรมีเอกภาพขยายออกไปนะครับคณะนิกายคริสเตียนมีเอกภาพคุยกันได้ตกลงกันได้เราสามารถคุยกับคาทอลิกก็ได้มีเอกภาพร่วมกันได้เขาเรียกว่า born again คาทอลิกมีเยอะแยะนะฮะเขาเรียกว่าคาทอลิกบังเกิดใหม่นะครับมีชีวิตที่อ่านพระคัมภีร์ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผลของพระวิญญาณเราสามารถมีอะไรไหมที่สามารถจะมีเอกภาพร่วมกันได้ทำงานร่วมกันได้เราสามารถมีเอกภาพในภาพใหญ่นานาชาติมีเอกภาพกับชนชาติอิสราเอลมีเอกภาพร่วมกันโลกนี้เต็มไปด้วยเอกภาพที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าโออิสราเอลพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียว
นะครับยิ่งใหญ่ผมชอบพระธรรมตอนนี้มากๆนะครับเอกภาพนั้นสานกันอยู่ได้ด้วยความรักแล้วก็การสนับสนุนซึ่งกันเราเห็นถึงภาพของความรักที่พระบิดามีต่อพระบุตรพระบุตรมีต่อพระบิดาเราเห็นภาพขององค์พระวิญญาณที่ซัพพอร์ตสนับสนุนพระบุตรในการกระทำพระราชกิจใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะมีเอกภาพได้ยังไงใช้คำว่าเอกภาพเปล่าๆเหรอนะครับฟังดูดีแต่ว่าถ้าในเอกภาพนั้นไม่มีความรักและการซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันเอกภาพนั้นไม่ได้เป็นเอกภาพที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงเอกภาพซัพพอร์ตกันรักกันนะครับแล้วก็รับใช้ซึ่งกันและกันผมชอบใช้คำว่าให้เราเป็นบ่าวของกันและกันหลายครั้งใช้คำว่าผู้รับใช้หรือเรารับใช้ซึ่งกันและกันแหมมันดูบางทีแบบพอว่าผู้รับใช้มันดูบางครั้งบางคนรู้สึกแหมต้องผู้รับใช้ยืนอยู่บนธรรมาสน์นะครับไม่ใช่ใช่ไหมครับผมเลยเปลี่ยนคำว่าไม่ใช่ว่าให้แค่เรารับใช้ซึ่งกันและกันแต่ว่าเราเป็นบ่าวของกันและกันเราอยู่ภายใต้กันและกันเรารับใช้กันและกันเราสามารถล้างเท้ากันและกันซัพพอร์ตกันและกันและเป็นหนึ่งเดียวกันมีเอกภาพร่วมกันได้นะครับพี่น้องครับผมเองไม่กี่วันมานี้ผมรู้สึกว่าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็มีภาระหนักที่อยู่ในใจนะครับแล้วก็คิดว่ามันมีคำถามอันหนึ่งเป็นคำถามที่ผมถามพระเจ้านะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคำถามของผมคือว่าผมจะสานต่องานของคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัครทูตคือผู้รับใช้พระเจ้าอาจารย์วีรชัยโกแวร์ด้วยของประธานศิษยาภิบาลและอาจารย์ได้อย่างไรพี่น้องทราบใช่ไหมครับมีของประทาน5อย่างในพระคัมภีร์ในพระธรรมเอเฟซัสใช่ไหมครับคืออะไรครับอัครทูตผู้เผยพระชนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์สิ่งเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นของประทานหลักของคริสตจักรใช่ไหมครับคำถามอยู่ในใจผมว่าผมจะสานงานต่อและก็ทำให้คริสตจักรดำเนินไปได้ยังไงโดยที่คริสตจักรแห่งนี้สร้างขึ้นวางรากฐานไว้โดยอัครทูตแล้วก็ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยที่เรานั้นมีของประทานที่แตกต่างคือศิษยาภิบาลและอาจารย์พี่น้องคิดว่าผมควรทำไงดีครับผมอธิษฐานนะครับถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำยังไงมีงานหลายอย่างพันธกิจเยอะแยะหมดเลยมีโบสถ์มากมายที่ต้องการที่จะให้ศิษยาบาลไปเยี่ยมมีค่ายที่จะต้องไปพูดนะครับผมปฏิเสธปีที่แล้วบอกขออนุญาตอยู่โบสถ์ก่อนได้ไหมนะครับต้องไปเยี่ยมต้องไปเป็นวิทยากรต้องทำพันธกิจมีงานบุกเบิกเราต้องไปหนุนใจเราต้องไปหาเขาเขามีอยู่3คน5คนเราต้องไปอยู่กับเขาผมอยากทำมากเลยแต่ calling การทรงเรียกของผมเนี่ยคือผมถูกสร้างมาเนี่ยแบบนี้คือการดูแลพี่น้องในคริสตจักรอาจารย์วิชัยก่อตั้งคริสตจักรปุ๊บเนี่ย3ปีปุ๊บเนี่ยท่านไปหลังจากนั้นส่งผมไปปุ๊บเนี่ยท่านก็ยังไปเทศทุกเดือนเดือนละครั้งต้นเดือนทำพิธีมาสิทธิ์ให้ด้วยผมเรียนจากท่านไม่ใช่เรียนการบุกเบิกแต่เรียนการเลี้ยงดูการดูแลพี่น้องในคริสตจักรเรียนการเป็นศิษยาภิบาลแล้วก็อาจารย์งานมีมากมายหัวใจผมมีไหม
มีเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดคืออะไรครับพี่น้องคนนี้จะอยู่ยังไงลูกคนนี้เป็นยังไงบ้างคนนี้เรามีผู้สูงวัยในคริสตจักรเรามีหญิงไม้เรามีลูกกำพร้าเรามีคนพิการเรามีคนมีเครียดจิตเวชจิตเวชมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็ก10กว่าขวบก็เป็นแล้วแค่ผมคิดสิ่งเหล่านี้พี่น้องมันก็คอนซูมเวลาหมดแล้วใช้เวลาคิดเหล่านี้ดึงชีวิตของผมลงไปอยู่กับพี่น้องจะดูแลทีมยังไงจะดูแลลูกเขายังไงจะดูแลคนลำบากยังไงคนขัดสนจะดูแลยังไงเรามีหมาม้าชวนพิษอยู่ที่นี่นะครับอาจารย์ปรีชาภรรยาของท่านอยู่ที่นี่เราจะดูแลท่านยังไงสามีท่านจากไปแล้วท่านไม่สำคัญใช่ไหมไม่ใช่ท่านสำคัญสำหรับเราพระคัมภีร์บอกว่าให้เราดูแลหญิงไม้ลูกกำพร้าคุณพ่อผมก็เสียไปแล้วคงไม่ต้องมาดูแลผมนะผมโอเคอยู่นะแต่ว่ากำลังให้เห็นภาพว่าเราต้องคิดถึงบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในคริสตจักรของเราแล้วคำถามของผมก็คือว่าเอ้าแล้วงานข้างนอกล่ะแล้วบุกเบิกล่ะภารกิจล่ะเด็กกำพร้าล่ะผมอยากจะไปเยี่ยมไหมอยากจะไปเยี่ยมจะทำยังไงดีพระเจ้าจะสานงานต่อบนพื้นฐานของคริสตจักรที่วางรากบนอัครทูตโดยใช้ของประธานศิษยาภิบาลและอาจารย์ได้อย่างไรพระเจ้าบอกกับผมบอกว่าเอกภาพผมบอกว่าเอกภาพมันไม่ได้ช่วยอะไรผมที่จะสามารถทำได้พระเจ้าบอกว่าเอกภาพของประธานทั้ง5ในคริสตจักรจะสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าผมกำลังเอ่ยถึงอะไรผมไปไม่ได้ทุกงานของประธานผมอยู่ตรงนี้ดูแลพี่น้องต้องดูแลทีมที่เขาจะมีกำลังใจดูแลลูกเขาที่เขาจะมีกำลังใจที่จะรับใช้พี่น้องผมไม่ลำเอียงแต่ผมต้องดูแลทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรแล้วผมจะทำงานข้างนอกได้ไงผมอยากจะเรียกร้องพี่น้องในเช้าวันนี้แล้วบอกว่าเรามามีเอกภาพด้วยกันในคริสตจักรแห่งนี้อยากเรียกร้องพี่น้องหลายคนที่มีของประทานด้านต่างๆถ้ามีของประทานในการเลี้ยงดูมาช่วยผมอยากจะมีโอกาสได้สอนคนที่อยากจะแบ่งปันคนที่สอนคนที่เทศได้เรามีคริสตจักรหลายคริสตจักรที่ขาดศิษยาบาลต้องการท่านหลายคนรับใช้พระเจ้าร่วมรับใช้มานานแล้วมีของประทานในการพูดด้วยมาคุยกันเราสามารถทำสิ่งใดได้เพื่องานของพระเจ้าบุกเบิกคริสตจักรท่านสามารถออกไปได้หลายคนมีของประทานที่ถ่ายทอดลงมาจากอาจารย์วิชัยถึงตัวท่านมีหัวใจในการถวายให้กับผู้รับใช้ในการสร้างบุกเบิกคริสตจักรเรามาร่วมกันของประธานเหล่านี้ของประธานทั้ง5ในคริสตจักรเหล่านี้ที่มีเอกภาพด้วยจะสามารถทำให้คริสตจักรนั้นดำเนินไปได้หลายคนบอกว่าฉันเป็นนักอธิษฐานอยากจะบอกว่านักอธิษฐานอาจจะมีหัวใจในการเลี้ยงดูก็ได้ผู้จัดการเรามีคุณไก่นะศรีสุภัทรเป็นผู้จัดการแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อคุยกับท่านเนี่ยท่านมีวิญญาณของการเลี้ยงดูแลคนมีหัวใจในการอภิบาลเรามีกรรมการคุณวีระชัยทำงานอัลฟามีของประธานอยากจะประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐใช่ไหมครับเรามีนักนมัสการที่นี่หลายคน
ชอบอธิษฐานนมัสการลองหาดูสิว่าท่านเนี่ยมีของประทานอย่างอื่นไหมในของประทานทั้ง5ที่ท่านสามารถจะร่วมกันนะครับกับคริสตจักรให้ดำเนินด้วยกันไปได้พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวนะครับและคริสตจักรแห่งนี้จะดำเนินไปได้ด้วยความมีเอกภาพด้วยความเห็นพ้องต้องกันและตกลงกันและเดินไปและงานนี้ใหญ่เกินตัวผมมากนะครับแต่ว่าไม่ใหญ่เกินพระเจ้าแน่และพระเจ้าเชื่อใจท่านพระเจ้ารักท่านอาจารย์เวชัยไม่อยู่นะครับต้องขอกระซิบให้ท่านรู้ด้วยว่าภาระนี้ไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวนะอาจารย์ฝากไว้ให้ท่านด้วยให้สานต่องานของท่านบุกเบิกคริสตจักรดูแลบ้านเด็กไปเยี่ยมนะครับรวมตัวกันเอารถตู้ไปขับรถไปเยี่ยมบ้านเด็กนะครับไปหนุนใจก็ยังดีไม่ถวายทรัพย์ก็ไม่เป็นไรไปหนุนใจก็ได้นะครับเรามีคริสตจักรที่บุกเบิกเราสามารถที่จะหนุนใจโทรไปหนุนใจคนเหล่านั้นนะมีอาจารย์หลายคนกำลังท้อถอยลำบากเราเองแค่โทรศัพท์บอกว่าได้เบอร์มาอยากหนุนใจอาจารย์มาจากไหนหลายครั้งครับพี่น้องอธิษฐานเดี๋ยวพระเจ้าบอกพี่น้องเองแหละถ้าเราไม่คุยกับพระเจ้าก็ไม่ได้บอกเราบางทีพระเจ้าบอกนะครับอธิษฐานภาคเหนืออะไรพระเจ้าเชียงใหม่ผุดขึ้นมาในความคิดไม่ต้องคิดนะหลายคนคิดมาจากตัวเราเองมั้งมาจากพระเจ้าหรือเปล่าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าคิดเองหรือเปล่าทำสิ่งดีฮะไม่ต้องคิดมากฮะอ้อเชียงใหม่ถึงอาจารย์ที่เชียงใหม่หาเลยนะครับมาที่โบสถ์เลยมีคนไหนอาจารย์ที่เชียงใหม่ขอเบอร์หน่อยไม่ต้องคิดมากว่ามาจากไหนทำสิ่งดีโทรไปหนุนใจผู้รับใช้ทำได้ไหมทำได้อธิษฐานกับพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมฝากเอาไว้นะครับที่ผมอยากจะมีโอกาสได้นำพี่น้องนิดหนึ่งในปีนี้ด้วยกันคือผมอยากดูแลหลายคนที่อยู่ภายในบัดเจ็ตต่างๆเรามีความจำกัดมากแล้วก็เรามีกิจกรรมต้องดูแลเยอะผมขอไม่มากหรอกเดือนละแค่20บาทก็ได้พี่น้องให้ผมได้ไหมฮะเดือนละ20บาท30บาทเราก็ได้แล้ว10,000อ่ะใช่ไหมครับ20 30เราก็ได้10,000ละผมอยากตั้งกองทุนอันหนึ่งชื่อว่ากองทุนอันนาพี่น้องรู้จักอันนาไหมเธอเป็นหญิงม่ายอธิษฐานอยู่ที่วิหารนะครับเธอพบกับพระเยซูคริสต์เธอเป็นหญิงไม่อยากตั้งกองทุนขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่แค่ดูแลหญิงไม่แต่ว่าดูแลลูกกำพร้าดูแลผู้สูงวัยดูแลผู้พิการดูแลคนที่เครียดจัดจิตเวชพี่น้องครับทำได้ไหมครับเอเมนไหมครับเอเมนผมจะลงก่อนเลยโอเคไหมผมขอลงก่อนนะครับผมไม่ได้พูดเพื่อจะว่าโอ้ยผมทำความดีไม่ใช่แต่ผมพูดว่าโอเคผมพูดแล้วผมตัวอย่างผมทำด้วยนะครับผมขอตัดค่าตอบแทนของผม 1,000 บาททุกเดือนที่จะให้กับกองทุนอันนาที่จะดูแลพี่น้องในโบสถ์ทุกเดือนแล้วเรามาดูกันผมจะขอมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องได้ล้างเท้าพี่น้องที่นี่เหมือนกับที่ได้มีโอกาสทำมา10กว่าปีแต่ว่างานพันธกิจเราต้องไม่ทิ้งห้ามทิ้งเด็ดขาดแต่เราต้องบาลานซ์ให้ได้แล้วก็ต้องดูแลกันและกันเพราะอะไรครับพี่น้อง
เพราะคริสตจักรแห่งนี้ต้องการเอกภาพและถ้ามันไม่มีการซัพพอร์ตกันไม่มีความรักแล้วมันจะมีเอกภาพยังไงมันไม่มีมันมีแต่ชื่อว่าเอกภาพผมอยากให้เราลงไปจริงๆทำมันลงไปจริงๆสร้างมันสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นด้วยความรักและการซัพพอร์ตสนับสนุนกันดูแลกันเอกภาพเกิดขึ้นตรีเอกานุภาพ3เป็น1อนุภาพนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้เพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นอะไรครับเป็นพระเจ้าเดียวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ